โอกามิปองปองปองสวัสดีนะคะวันนี้จะมาแคสเกม PS2 ที่นานมาแล้วเป็นเกมที่ทำมาจากหนังเรื่องหนึ่งค่ะเกมนาเนียตำนานสิงโตแม่มดและตู้พิศวงค่ะเริ่มแรกมาจะเป็นฉากที่มีการทำสงครามนะคะก็คือจะมีพวกทหารบุกเข้ามาโจมตีชาวบ้านและโจมตีเมืองด้วยเครื่องบินเขาก็จะยิงที่สนามรบลงไปต้องตกใจนะคะอันนี้คือเกมนาเนียจริงมีสกิลให้อัพใหม่ทำนองเร่งมากเปิดมาก็ตื่นเต้นแล้วมีให้อัพแค่คนเดียวนะคะตอนนี้เอาล่ะไม่โอ๊ยเอามาเมื่อกี้ถูกแล้วปีเตอร์อยู่นี่ไม่ใช่เอ็ดมันต้องให้ปีเตอร์ตอนนี้แรงเยอะสุดไปไม่ได้เหมือนเดิม It's too big to jump. Leave it to me. ไปเป็นหน้าที่ฉันเถอะเดี๋ยวเก็บเวลาก่อนได้แค่30นาทีมีต้อง4นาทีไปดันลงมาแล้วเรื่องจริงน่าจะหนีนอดป่ะโดนถล่มซะเล็กขนาดนี้ยังติดอะไรปีเตอร์น้องเล่นมากเลยต้องสี่นาทีเราอ้าวผิดคนอันนี้มันสุดเอ้ยดูซี่อันนี้
ได้เดินไปได้จะเก็บโล่แล้วซูซานลมขวางเลยซูซานแล้วจะไปยืนอยู่หน้าเปลวไฟเป็นไรเนี่ยนะคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ลืมกุญแจโอ้ต้องให้เราหากุญแจอีกนะน้ำลายเหลืออีกต้องสามนาทีกว่าสบายสบายชิงชิงทำอะไรเข้าของเราโอเคอ่ะหาของก่อนเราจะหาโล่แม่กดไปฉายซ่อมกุญแจกุญแจอ๋อเนี่ยไม่มีโล่ไม่มีอะไรไม่มีโล่มีแต่กุญแจหาเก็บกุญแจเลยก็ได้นี่ง่ายกุญแจแม่เลยรีบเลยกุญแจสีทองลืมไปอีกไหมคะมาที่นี่แล้วโอ้ยรอดนะรอดยังเหลืออะไรเยอะจริงๆเนี่ยนี่เป็นคัทซีนจากในหนังเราจะหนีออกมาจากบ้านแล้วก็เข้าที่กำบังไทยไม่ถึงนี้แล้วไทยเรียบร้อยแล้วก็ฉากต่อไปที่เราออกเดินทางจากบ้านบอกลาแม่บายบายนะแม่เจอกันใหม่แล้วนั่งรถไฟออกไปอยู่กับศาสตราจารย์ที่คฤหาสน์เนี่ยลงมาจากรถไฟ Mrs. McCready I'm afraid so ฉันก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคนเมื่อกี้นี่เป็นป้า Miss Cady เรียกป้าเรียกป้าแหละป้าเซเว่นแล้วก็พามาที่คฤหาสน์ผ่านแล้วไหนดูซิโล่เก็บไว้นิดเดียวเอง3อันเจอแต่เหรียญเต็มเลยอ่ะเจอเหรียญไปแค่10เหรียญมีประเมินให้เราด้วยว่าเราได้ดีแค่ไหนก็ดีนะใช้ได้ไม่ได้เก็บโล่อะไรมีอยู่3อันเนี่ยมาเซฟก่อนเซฟยังไม่ได้เซฟเลยเนี่ยเพิ่งลองเริ่มเล่นดูหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะเกมนี้นี่เล่นตั้งแต่สมัยยังนู่นนะเด็กๆเลยมั้งคิดถึงเกมนี้มากเอาจริงๆแล้วก็ไปดูจากหนังก็ได้นะแต่ว่าเกมกับหนังจะไม่เหมือนกันแล้วมาเล่นซ่อนแอบกันไหมโอ้ยเกมเด็กๆนะ1สองเนี่ยปีเตอร์เขาเล่นด้วยอะไรอ่ะเอ็ดมันดูไม่อยากเล่นแล้วทุกคนก็ยอมไปเล่นด้วยลูซี่นี่เอ็ดมันก็หาที่หลบซูซาหลบในตู้ลูซี่ก็หาห้องหลบนานแล้วก็มาเจอกับตู้พิศวงนะคะโอ้ยิ้มตู้ใหญ่อย่างเนี้ยพี่ปีเตอร์หาไม่เจอแง่โอ้ฮีแล้วก็เปิดเข้าไปในตู้นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานนาเนีย87 88 89 90ซีก็เข้าไปในตู้เรียบร้อยแล้ว92 93หาฉันไม่เจอหรอกใช่สิเดินเข้าไปลึกมากอะไรอ่ะไปแล้วหันมาก็พบกับหน้าเนียนะคะโอ้ยคิดถึงไม่ได้เล่นนานแล้วจริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้เราเล่นด่านนี้ไปเก็บไปได้แค่3อันน่าจะอยู่แถวอื่นนี่แหละ The Air การโจมตีบนอากาศด่านต่อไปเป็นด่านปริ้มของนาเนียมันมีหลายด่านมากเลยอ่ะมันตู้ใช่ราคาก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการแคสตัวอินโทรเพลงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าการเดินทางของพี่เอ็ดมันและลูซี่นะคะป้องๆค่ะบ๊ายบาย